อนนี้นะคะวันยืนอยู่ที่ Guest World Motor สาขาระยองค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีการจัดงาน Smart Test Drive กันค่ะซึ่งวันที่21 22พฤษภาคมนี้นะคะเขาก็จะมีการให้ลูกค้าได้เอารถนะคะของ Haval เนี่ยไปทดลองขับกันถึง2รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น H6 หรือว่า Joryon นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะวันก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ทดลองขับรถด้วยนะคะพี่วันเปิดไฟจะรอด้วยครั้งก็ได้ค่ะเปิดมีไฟขึ้นพี่วันลองเปิดไฟเลี้ยวดูครับแล้วแจ้งเตือนเป็นเสียงเข้ามาช่วยอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแบบประมาณว่าแจ้งเตือนว่ายังไม่ปลอดภัยใช่ครับใช้คำว่าสวัสดีฮาวาวครับวันลองพูดได้เลยสวัสดีฮาวาวเปิดสลูปรับครับค่ะกำลังเปิดนะทุกครั้งที่เราจะพูดให้ฮาวาวทลายจะต้องสวัสดีเขาทุกครั้งถูกต้องค่ะพี่วันเขาจะได้จำว่าเราจะสั่งเขาใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้เขาปิดก่อนปิดสลูปได้เลยค่ะกำลังปิดม่านบังแดดโอเคค่ะวอยคอมานของเราก็จะสามารถกำลังเสียงด้วยโดยที่แบบว่ามีคีย์เมสเซจที่อยู่ในคู่มือการใช้งานครับส่วนตัวฮาวาโจไลออนเนี่ยของเราเนี่ยก็จะใส่พวกเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยซึ่งตรงนี้ครับผมก็ใช้ไว้นำทางบนพื้นฐานของตัวเกรทวอยเองครับเราก็จะมีการปล่อยอัปเดตให้ลูกค้าเรื่อยๆอยู่แล้วแอร์ของทางรถเราเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยคนหนึ่งขี้ร้อนขี้หนาวสามารถปรับได้เลยได้ไม่ต้องตีกันนะคนหนึ่งก็แบบหนาวมันร้อนเหงื่อแตกใช่ครับพี่วันพี่วันกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถระบายความร้อนที่เบาะผู้ขับขี่ได้ก็คือเพิ่มความเย็นให้เบาะเพิ่มความเย็นที่เบาะใช่แต่ตรงนี้ก็จะคือจุดแท่นชาร์จของไวเลสชาร์จเจอร์ใช่ครับชาร์จแบบไร้สายไปเลยครับอันนี้คือชอบคือถ้าเกิดพูดในกลุ่ม BSUV เซกเมนต์เดียวกันเนี่ยกินทุกค่ายเลยครับพี่วันแรงม้าตัวนี้ให้มาที่สูงถึง190แรงม้าเลยครับและบิดมหาศาลเช่นเดียวกันครับ375นิวตันเมตรแต่จากทดลองเทสไลน์มาเนี่ยก็รู้สึกว่ารถมันพุ่งอยู่นะใช่รู้สึกว่าหลบรถโอเคเลยสามารถปรับโหมดการขี่ได้มีมาตรฐานสปอร์ตประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ขี่ม้าเดี๋ยวอยากรู้หมดหิมะเนี่ยหมดถ้าเทียบคือหมดฝนตกเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรถนนเกาะถนนหรอก็จะเป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าการปล่อยพลังของแรงม้าครับที่แบบหนึบขึ้นเกาะถนนมากขึ้นเรื่องของตัวช่วยให้อยู่ในเลนในส่วนนี้นะครับก็จะมี3ระดับให้เราได้เลือกใช้จะแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนอย่างเดียวก็คือแค่แจ้งเตือนนะครับแต่ออกได้ดึงกลับให้อยู่ในเลนแล้วก็ดึงกลับให้อยู่กลางเลนความหมายคือว่าถ้าเราขับอยู่เกิดหลับในรถเฉียงออกหรือง่วงเงี้ยรถเกิดเป๋ออกมันจะดึงกลับให้เราใช่ไหมถูกต้องครับพี่วันดึงกลับพร้อมมีเสียงแจ้งเตือนให้เราตามด้วยพี่วันเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ลองเทสไดร์มาก็จากที่ขับออกจากโชว์รูมมานะจนมาถึงจุดตรงนี้ก็ชอบในเรื่องของเรื่องการขับที่มันเข้ามือว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งหรืออะไรเงี้ยอัตราการเร่งอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยค่ะเทคโนโลยีที่อยู่ในรถที่อธิบายมาคือชอบหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเราจะได้แบบว่าขับรถอย่างเดียวใช่แล้วก็สมมติว่าคำสั่งเสียงใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องเอามือไปเอื้อมแบบทำทุกสิ่งอย่างแล้วก็จะใช้คำสั่งเสียงของเรามันก็จะช่วยให้เราแบบขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ชอบเทคโนโลยีในรถสมมติเราจะจอดช่องนี้แล้วก็เลยขึ้นไปก่อนเลยขึ้นไปก่อนกำลังค้นหาที่จอดรถด้านขวาขึ้นแล้วนะครับก็จะมี2แบบเนาะนะครับอันนี้ก็จะมีแบบขนาดแล้วก็เข้า2ด้วยนะครับถ้าสมมติเราจะจอดอันนี้จะเป็นแบบขนาดนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับค้างไว้2วินาทีหวงมาลัยกดสวิตช์จอดรถค้างไว้อ่ะปล่อยปล่อยปล่อยเท้าด้วยการจอดรถด้วยปล่อยเท้าปล่อยป
ค่ะเดี๋ยวเราไปถอยข้อซองกันดีกว่าไล่ป้ายครับกำลังค้นหาที่จอดรถด้านขวาครับมันจะทำการสแกนเห็นไหมเจอช่องแล้วพอดีเบรกปล่อยห่วงมาลัยกดสวิตช์จอดรถค้างไว้2วินาทีเพื่อเริ่มจอดรถอัตโนมัติอันไหนที่ปล่อยทุกอย่างแล้วนะคะกำลังจอดรถอัตโนมัติโปรดทราบพร้อมที่จะเบรกได้ตลอดเวลาถ้าเกิดสมมติมันแคบมันก็จะหยุดออโต้ใช่ถูกต้องครับอ๋อแคบคือมันจะชนปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยใช่โอ้ยมันเพอร์เฟคมากคือดีใช่อันนี้มันสามารถทำแบบเพียงได้ด้วยนะครับก็คือสามารถทำได้3แบบนะครับก็จะมีแบบขนานแบบข้อซองแล้วก็แบบเพียงคือตอนนี้เราไม่ได้เหยียบเบรกไม่ได้จับพวงมาลัยอะไรเลยใช่ใช่ออโต้ให้เราถูกต้องอ๋อดีมากค่ะเนี่ยนี่เสร็จแล้วอันนี้คือจอดเผื่อเปิดฝาท้ายด้วยถูกใช่ใช่ครับการจอดรถอัตโนมัติสำเร็จมันจะขึ้นไปมือให้โดยอัตโนมัติเลยควบคุมรถด้วยตัวเองใช่ใช่ครับคือสามารถดูได้รอบตัวเลย360องศานะครับอ๋อหมุนจากตรงนี้ได้ใช่ก็คือกดตรงกล้องหน้าตรงนี้แล้วก็สามารถใช่ๆถูกต้องครับคือเราสามารถเช็คได้รอบตัวเลย8ทิศตรงนี้นะครับใช้กล้อง4กล้องในการดูภาพท็อปวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องแอมเราเนี่ยไปแนะนำตัวเฮสิกให้เราดูด้วยเราอยากรู้มันแตกต่างจากโจไรออนยังไงเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้เทสไดร์ในตัวของเฮสิกนะคะก็เทสได้แต่ตัวไรออนอย่างเดียวเดี๋ยวให้น้องไปแนะนำกันเลยดีกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือกระจังหน้าครับจะเป็นสีโครเมียมครับผมแล้วก็จะในเรื่องของไฟตัดหมอกเราก็คือใส่มาเป็นแบบFull LED Intelligent เลยนะครับอันนี้ก็คือจะไปอยู่ในตัวท็อปทุกตัวอยู่ในตัวท็อปทุกตัวเลยครับใช่หน้าตาจะเป็นแบบนี้มาเลยครับขนาดล้ออันลอยครับพี่วันขนาดของล้ออันลอยครับผมขอบตัวนี้เลยนะครับให้มาที่ล้อขอบ19ขอบ19ใช่ตัวนี้นะครับผมใช้เครื่อง 1,500 Turbo Hybrid ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทาวเวอร์เจลล์ของเราเนี่ยจะไม่ได้ใส่ Turbo เข้ามาให้แต่พละกำลังแรงม้าในกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะแรงที่สุดขับแรงม้าครับได้ถึง243แรงม้าโอ้โหขึ้นมาสามได้ครับใช่ค่ะได้เยอะไปเลยครับเปิดออโต้ใช่ออโต้ครับพี่วันใช่ถ้าตอนจงแล้วเราต้องเปิดเองใช่ครับโอเคแล้วปิดอะคะปิดไฟฟ้าด้วยไหมปิดไฟฟ้าด้วยครับพี่วันก็กดตรงนี้เลยได้ครับตรงนี้ก็จะมีที่กันดูดให้เราด้วยตัวของอัลตร้าเนี่ยตัวท็อปของเราเนี่ยภายในก็จะเป็นแบบทูโทนแบบนี้มาให้เลยครับเห็นว่าภายนอกจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่ภายในฟิกมาแบบนี้ให้เลยสันรู้มาก็เปิดปิดไฟฟ้า voice command ได้เช่นเดียวกันมี2ราคาครับพี่วันเริ่มรุ่นต้นเลยก็จะเป็นรุ่นโปรครับรุ่นโปรเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,149,000ใช่แล้วก็ตัวท็อปครับห่างกันแค่แสนเดียว1,249,000ห่างแสนเดียวครับมีรถพร้อมส่งมอบเช่นเดียวกันมีรถพร้อมส่งครับพี่วันสำหรับงานเทสไซด์วันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ที่ตัดสินใจมางานเทสไซด์ในวันนี้ค่ะก็จะบอกว่าส่วนหนึ่งเลยก็มาจากการไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของวันนะคะเนื่องจากว่าเราทำเพจอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะมีการเดินทางแล้วก็จะมีการใช้รถอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็เลยอยากจะลองมองหารถที่มีฟังก์ชันใหม่ๆที่น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราค่ะวันนี้ก็เลยลองมาขับเทสไซด์ดูก่อ นะคะ่ะซึ่งการเทสไซด์เนี่ยมันก็จะมี IM ที่นั่งอยู่ข้างเราคอยแนะนำของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งถือว่าได้เรียนรู้รถ2รุ่นเลยนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างที่น่าสนใจอะค่ะก็สำหรับใครที่กำลังมองหารถที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้นะคะก็ลองเข้ามาลองขอขับเทสไซด์กันได้นะคะสามารถติดต่อศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็ว่างวันไหนก็ติดต่อ IM ขอขับเอาไปเทสไซด์ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเลยค่ะ